คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมบูอาร์ไคฟ์วันนี้จะมาแนะนำทีมสอบประมวลผลสอบป้องกันกันนะครับนะโดยเงื่อนไขการสอบรอบนี้นะครับผมนะก็มีดังต่อไปนี้เลย1เป็นพื้นที่กลางแจ้ง2นะครับผมนะศัตรูเป็นประเภทเกาะหนักหรือก็คือเกาะเหลือง3ครับผมนะศัตรูจะได้รับบัฟเพิ่มแอคแทคครับผมสูงถึง 500% แต่การเคลื่อนที่จะช้าลงและไม่สามารถถูกผักนะครับได้นะครับดังนั้นรอบนี้ก็คือศัตรูจะตีหนักมากและ4ครับก็คือบทบาทของตัวละครนักเรียนสายแทงของเราจะโดนลด HP อย่างมากนะพูดง่ายคือการสอบรอบนี้เราจะไม่นิยมการใช้แทงกันสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าแทงเราจะบางกรอบเลยนะครับนะนักเรียนที่ได้อานิสงส์ครับผมนะในการเอามาสู้รอบนี้ครับผมก็มีดังต่อไปนี้เลยตัวละครครับผมนะที่น่ายืมมากที่สุดครับก็คือเชโดโน่ครับผมนะเพราะว่า1การโจมตีของเชโดโน่ถือว่ากว้างและก็ไกลมากนะครับนะและเป็นพื้นที่กลางแจ้งน้องแกจะได้รับบัฟนะครับผมนะยิ่งได้เกิดใครมีเพื่อนเป็นเชโดโน่5ดาวปืน3ด้วยในยิ่งเพอร์เฟคน่ายืมมากเลยครับส่วนนักเรียนครับผมนะที่จะใช้เป็นแทงค์รอบนี้ครับผมนะก็จะเป็นตัวละครนักเรียนที่สังกัดโจมตีระยะประชิดนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่แทงค์ก็คือพวกสายดิวเลอร์ทั้งหลายครับอย่างเช่นเนรุอากาเนะนะครับผมซูมิเนะซูรุกิหรือตัวของมิกะก็ตามนักเรียนตีบุครับผมที่อยากจะแนะนำนะครับผมนะก็มีตัวของโนโนมินะครับผมนะมารีนะนะครับผมโมเอะนะครับผมอารุปีใหม่ครับผมหรือเซนิก้าปีใหม่นะครับผมแล้วก็โมโมอินะครับนะนักเรียนใช้ทั่วไปครับผมนะมิโดริจุนโกะนะครับนะหรือตัวของฮิฟูมินะครับนะซายะลำลองนะครับนะหรือจะเป็นตัวของอิวริครับแล้วก็นางยิสะนะแล้วก็ตัวของไอเดซัมเมอร์ครับนักเรียนสนับสนุนยอดนิยมนะครับผมนะรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นลุงโฮอีกเช่นเดิมนะครับนะลุงโฮเอ๋ยฮิบารินะครับผมฟูกะโคทามะหรือชุนก็ตามนะครับนะก็หรือจะเป็นตัวของอุ้ยนะครับผมนะก็เอามาใช้ในการสอบประมวลรอบนี้ได้ดีมากนะครับนี่คือเหล่านักเรียนครับที่เหมาะมากครับผมเอามาใช้ในการลงรอบนี้มาดูในส่วนของทีมของผมบ้างดีกว่านะครับผมนะทีมผมมีใครบ้างอย่างแรกก็ลุยจริงเลยดีกว่าครับก็ขอแนะนำในส่วนของทีมที่นิยมใช้มากที่สุดก่อนดีกว่านะก็คือทีมของเชโดโน่นะครับนะเชโดโน่เนี่ยผมก็จะใช้เชโดโน่คู่กับเซนิก้าปีใหม่นะสองคนนี้จะช่วยกันวนสกิลสลับกันไปนะครับผมนะทำให้เราสามารถที่จะเคลียร์บอสได้หรือศัตรูที่ออกมาเรื่อยๆเลยในส่วนของลึกสกิลครับผมนะก็จะประมาณนี้นะก็คือเชโดโน่นะครับผมฟูกะและก็ตัวของเซนิก้าปีใหม่ระดับตัวละครครับนะก็ตัวของเชโดโน่นะครับผมก็อยู่ที่สกิลแม็กนะครับผมนะ5ดาวปืน2ครับมิกะอันนี้เอามาเป็นแค่แทงเฉยๆนะดังนั้นก็เต็มที่ตามสบายชุนเอามาแค่เล่งค่าคอเท่านั้นนะครับดังนั้นสกิลที่ต้องการจริงก็คือสกิลพื้นฐานเท่านั้นส่วนตัวของฟูกะครับผมนะเอสสกิลเต็มสกิลลองเต็มนะครับนะส่วนเซนิก้าปีใหม่ก็เอสสกิลเต็มนะครับนะเอาแค่สกิลเท่านั้นแหละหลักๆใช้แค่นี้จริงโอเคนะครับวาระก็ไปกันเลยครับช่วงต้นก็ลดค่าคอให้กับเชโดโน่ครับแล้วก็ใช้เซนิก้าเปิดไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่คุ้มโอเคจัดแล้วก็เชโดโน่รันเลยครับแล้วก็เซนิก้ารันไปเรื่อยครับแล้วก็เปิดให้เชโดโน่ต่อรอไปก่อนแป๊บนึงโอเคนะก็รับสกิล2คนให้สลับกันไปครับมีการเราไปแทงอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาละเ
เสียจังหวะเลยก็โอเคครับในส่วนทีมที่2นะครับนะผมก็จะใช้ตัวของเชโน่ครับผมนะเหมือนเดิมก็อันนี้ไปยืมของเพื่อนมานะครับนะก็หาเชโน่ครับผมที่โหดๆนะครับผมนะใครโหดที่สุดก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับตัวละครครับนะก็ซูบิเละนะครับนะก็เป็นตัวแทงของเรารอบนี้ไม่ค่อยใช้อะไรมากมายครับนะโนโรมินะครับผมนะตัวตีออุ้ยนะครับผมนะตัวลูกค้าคอร์สสำคัญมากอีสกิลครับแล้วก็สเปเชียลครับผมก็จะเป็นตัวของฮิมารินะครับผมเอามาเล่นค่าคอร์สเท่านั้นเองหลักๆเซ็ตสกิลช่วงต้นนะครับผมนะก็มีแค่ตัวของอุ้ยนะครับผมเชโน่แล้วก็โนโรมิเท่านั้นนะครับเริ่มต้นกับอุยลดค่าคอร์สกับเชโน่ก่อนเลยนะไปอันนี้ก็อาจจะเอามาลดให้กับตัวของเชโน่สักนิดนึงนะครับนะแล้วก็เอาอุยครับผมลดให้กับตัวของโนมิแล้วก็เปิดเลยครับโนบิเปิดตามนะครับคุยนะครับผมลูกค้าคอยเชโน่นะครับนะครับเชโน่ตามเลยโนบิขยับอีกสักนิดนึงนะครับต่อเลยแล้วก็อุ้ยครับผมวนแค่นี้แหละสลับครับผมระหว่างตัวคิวของเชโน่กับโนบินะนี้นะครับนะรู้สึกเหมือนลาสกิลได้ไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคนะครับในส่วนทีมที่3นะครับนะก็จะจัดมาเต็มเลยโดยทีที่3เนี่ยก็จะมีตัวของอิริโบโบอีนะครับผมนะที่เป็นตัวดาเมจนะครับนะส่วนตัวบอกว่าซูรุกินี่อันนี้มีเวอร์ชันแบบของรักแล้วนะครับผมนะสกิลของซูรุกิครับก็ต้องบอกเลยว่าอัดมาเต็มที่เรียบร้อยนะโดยสกิลหลักๆ2อันนะครับผมก็คือเยสสกิลนะครับนะที่ทำให้สามารถรีโหลดได้2ครั้งซึ่งช่วยได้เยอะมากสกิลลอกนะครับผมนะก็เมื่อจำกัดครับผมสูตรได้นะครับผมนะก็จะได้กระสุนเพิ่มอีก1นัดถ้าเกิดอัดเต็มได้จะได้เพิ่มอีก2นัดซึ่งทำให้เล่นคู่กับอีสกิลได้ดีมากนะครับนะอีโอรินะครับผมนะอันนี้ก็เอามาช่วยยิงสับสนุนนะครับผมโมอีครับนะรอบนี้ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆนะแล้วก็ตัวของลูโคครับผมออกมาเล่นค่าคอยแล้วเพื่อไปแข่งกับปาร์ตี้นะครับส่วนที่เสริมครับผมนะก็เป็นตัวของอายาเดซัมเมอร์นะครับผมมาช่วยยิงทีหนึ่งแล้วก็โคทามะนะครับนะที่เอามาช่วยในเรื่องของการรันสกิลนะครับนะแล้วก็เพื่อไปแข่งกับปาร์ตี้ด้วยครับเริ่มต้นก็เปิดที่สกิลของลูโคเป็นหลักเลยเปิดสกิลของลูโคก่อนครับผมเล่นค่าคอร์สเพื่อไปแข่งให้ปาร์ตี้ก่อนจากนั้นก็เรียกอายเน่มาก็แล้วกันนะครับนะ
แล้วก็เคลียร์เลยครับบัฟเอ็กไวเข้าไปครับผมนะยูกิเข้าไปครับสายเข้าไปครับเรียบร้อยครับก็คะแนนนี้คะแนนจะประมาณนี้นะครับนะประมาณ38กว่าๆนะครับโอ้36นะครับนะประมาณนี้ครับผม36กว่าๆนะครับนะก็ลองไปจัดดูแล้วกันนะครับนะใครไม่มีตัวละครตัวไหนก็ลองใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับนะค่อนข้างจะสอบรอบนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมในเรื่องของการผ่านนะแต่ถ้าเกิดจะทำให้ได้คะแนนซีซอนะครับผมนะอันนี้ถือว่ายากจริงนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวปรับมานี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ